อันนี้ชื่อเรื่องสวัสดีครับพบกับอัตบันดาอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าติ่งอีหยังวะเป็นซีรีส์ที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการติ่งของเรากันในเดือนนั้นๆนะครับทุกคนเป็นการสรุปทั้งเดือนว่าทั้งเดือนนั้นน่ะเราติ่งอะไรในเดือนนั้นบ้างนะครับตั้งแต่แบบต้นเดือนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายคือคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยเราก็จะมาทำทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยเราไปติ่งอะไรบ้างในเดือนนั้นแล้วก็อาจจะมาป้ายยาเพื่อนๆนะครับเดือนแรกเราก็มาเริ่มกันที่เดือนพฤษภาคมนะครับทุกคนเราจะมาพูดกันว่าในเดือนพฤษภาคมของเราเนี้ยเราไปติ่งอะไรมาบ้างป้ายยาตัวเองด้วยอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มกันที่หมวดแรกเลยก็คือเรื่องของวงศิลปินเกาหลีใดๆล้วนนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีการแบบว่าเดบิวต์คัมแบ็กเยอะแยะรวมถึงรายการวงที่เราติ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็คือ The Boy นะจ๊ะทำไมอยู่ๆมาติ่ง The Boy คือจริงๆแล้วก็มีการหลง The Boy มาตั้งแต่เราดู The Boy ร้องเพลงของ Twice แล้วเราหลงรักเราเนี่ยชอบคนหนึ่งนะฮะชื่อยองฮุนคือชอบยองฮุนเนี่ยเพราะว่ายองฮุนเป็นคนที่ดูหน้าตาเย็นชาดูเป็นคนที่แบบว่าดุดุนิดนึงถ้าอยู่ด้วยอาจจะแบบกระทืบฉันได้อะไรเงี้ยมีกระแสว่ายองฮุนหน้าดีเมื่อโลเมื่ออะไรอย่างงี้เยอะมากฉันก็แบบแอบหึงนิดนึงก็แบบทำไมต้องมายุ่งกับยองฮุนซึ่งในวง The Boy เนี่ยเราก็มีเมน2คนนะครับมียองฮุนกับเควินที่เดือนนี้ติ่งเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ย The Boy เขาคัมแบ็คเพลงบูมบูมใช่ไหมล่ะประทับใจเพราะว่ายองฮุนมีการเปลี่ยนสไตล์กันเกิดขึ้นคือเพลงเนี้ยเขาจะมีความสดใสอ่ะเป็นบูมบูมพาวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนยองฮุนนางสดใสนางยิ้มคือนางแบบแกโลกทั้งโลกหยุดหมุนเมื่อยองฮุนยิ้มมาทุกคนก็เลยหลง The Boy นะฮะสำหรับเดือนนี้ต่อไปวงที่ติ่งก็คือ AB6 ติดบ่วงนางไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งเดบิวต์ออกมานะก็เพลงที่ชื่อว่า Breed ซึ่งแล้วเราก็หลงจอนอุงมากนะแต่ว่ายังไม่อยากเรียกตัวเองว่า AB New เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้ติ่งแบบว่าขั้นนั้นแต่ก็อยากได้อัลบั้มในระดับนึงคืออันนี้ก็ระวังตัวเองไว้อยู่ไม่อยากแบบติ่งไปเยอะเดี๋ยวกลัวว่าแบบว่าถ้าแดเนียลเดบิวต์มาหรือวงที่ฉันติ่งอย่าง Stay Kids Comeback เนี่ยฉันอาจจะแบบว่าเป็นบุคคลล้มละลายได้เกิดขึ้นนะฮะต่อไปวงที่ติ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นวงเนาะอันนี้เป็นรายการวาไรตี้นะฮะก็คือ Produce X101 ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ฉันชอบก็คือยังไม่ได้มีการเปี้ยงปังแต่อย่างใดก็แอบวันๆอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเห็นแฟนคลับของแบบเด็ก Allow Us เยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกประทับใจคือใจนึงก็ไม่อยากให้เด็ก Allow Us ติด11คนคืออยากให้ต่อมาแล้วก็มาเดบิวต์ของ Allow Us แทนนะฮะแล้วก็พวกแบบคนที่ฉันชอบอย่างซองแท้แล้วก็ฮยองมินเนี่ยก็คือประทับใจก็ภาวนาให้พวกนางเนี่ยเปรี้ยงปรังมากยิ่งกว่าเดิมนะนั่นก็คือในส่วนของวงที่เราติ่งนั่นเองนะครับในหมวดที่2เนี่ยเพลงที่เราติ่งช่วงนี้นะนี่ก็จะเป็นเหมือนว่าเพลงที่เราฟังบ่อยๆนะทุกคนนะเพลงที่เราแบบฟังบ่อยฟังไปฟังวนไปวนมาวนไปวนมาก็คือเพลงบูมบูมของ The Boys นั่นเองนะฮะเพราะว่าชอบมากเพราะมันสดใสเหลือเกินนะแล้วก็มีแฟนซีของ Twice แฟนซีแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ The FifthSeason เป็นเพลงของ Oh My Girl Oh My Girl ก็เป็นอีกวงนึงที่เราแบบชื่นชอบเพราะว่าเพลงนางเพราะแล้วก็ถ้าเต้นนางโอเคเพลงไม่น่าจะเต้นได้ขนาดนี้แต่ก็เต้นได้นะฮะและเพลงสุดท้ายที่เราชอบเนี่ยก็คือเพลง Up ของ IJONE คือก็มางงเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมาชอบไปดูหลายๆไลฟ์หลายๆแบบว่าสเตจที่นางขึ้นร้องเพลง Up นี่มันคือมันน่ารักอ่ะทุกคนเพลงมันน่ารักกว่าเพลงโปรโมทอะเร็วปะต่อไปในหมวดของ Channel YouTube ที่ติ่งตอนนี้ก็คือเรามีความติ่ง Channel YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนช่องที่ติ่งช่วงนี้นะก็คือช่องพี่บิวนะฮะบิววราพรติ่งพี่ฟ้าสันกามาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วคือพี่ฟ้ากับพี่บิวเนี่ยเขาไปเรียนต่างประเทศด้วยกันก็คือกับโกยูนิที่อังกฤษก็ไปเห็นพี่บิวในวิดีโอวอล์กของพี่ฟ้าก็เลยมาติดบ่วงพี่บิวนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็มาเจอช่องพี่บิวแล้วชอบรายการเช้านี้แม่ทำอะไรตึงตึงตึงให้เรากินตึงตึงตึงเราก็เลยติดบ่วงทั้งพี่บิวแล้วก็โบเลยนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแบบรายการเขาเป็นยังไงก็ลองไปดูได้พี่บิวก็คือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะฮะนี่ก็คือในส่วนของ Channel YouTube ที่เราติ่งนะครับส่วนต่อไปก็คือซีรีส์คือบอกก่อนว่าตอนนี้คือจบไปแล้วนะครับทุกคนทั้ง2ซีรีส์คือมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง Put Your Head
Head on My Shoulder อ่ะอันนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราติ่งนะฮะดูเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้านะฮะมีผู้สนับสนุนใจดีเข้าให้มารีวิวซีรีส์เรื่องนี้แต่ดันติดบ่วงซะเองก็คือเราก็อยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เขาเป็นเกี่ยวกับอะไรเราก็อยากลองดูเราก็เลยเข้าไปดูจ้าสรุปว่าติดคือแบบหลงแบบไม่ก็ไม่ไหวแล้วลินอีหล่อมากกล้วยอีดีมากแล้วคือซีรีส์นางไม่เครียดเลยไม่มีโมเมนต์ที่จะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเครียดจังเลยเฮ้ยแล้วจะทำยังไงต่อคือมันเป็นซีรีส์ที่ฟีลกู๊ดทุก EP น่ารักทุก EP ใครที่กะจะหาดูซีรีส์แบบไม่เครียดหรือไม่อะไรแบบอยากแบบสมองโปร่งๆแนะนำ Put Your Head on My Shoulder เลยนะครับเพราะว่ามันฟีลกู๊ดมากจริงๆถ้าอยากรู้ว่ารีวิวเป็นยังไงเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะฮะเป็นคลิปที่มีผู้สนับสนุนใจดีนะฮะก็ย้อนไปดูกันได้นะครับมุมนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ก็ฝากไปดูหน่อยนะจ๊ะทุกคนต่อไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็จบซีซั่นคือเขามีมาทั้งหมด3ซีซั่นแล้วก็คือ Riverdale กันนั่นเองนะเป็นซีรีส์ใน Netflix นะครับทุกคนซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าสร้างปัญหาให้เราเยอะมากทั้งทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราโมโหทำให้เราแบบไม่ได้ใจอะไรสักอย่างคือเป็นซีรีส์ที่อย่างวะเมื่อไหร่แกจะจบวะมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีปริศนาเยอะแยะมากมายในเมือง Riverdale นะตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซั่น2ซีซั่น3มันจะมีปริศนามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาคือแบบถ้าเป็นฉันจะหนีออกจาก Riverdale แล้วฉันจะไม่ยอมอยู่ในเมืองที่แบบว่ามีฆาตกรแล้วก็มีลัทธิบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเป็นเราคือเราแบบย้ายออกไปแล้วแต่คือมันสนุกมากจริงๆต่อไปในหมวดของเครื่องสำอางที่ติ่งในช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยจะติ่งเครื่องสำอางที่แบบว่ามีชิมเมอร์คือแบบว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่รู้สึกว่าอยากใต้ตาแบบว่าสว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไปตามพวกไฮไลท์ใต้ตามาหรือจะเป็นแบบว่ากิตเตอร์ของ The Face Shop ที่แบบว่าทาบริเวณใต้ตาให้มันวิงขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้อยู่ๆช่วงนี้ก็ชอบอะไรที่มันวิงเกิดขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสกินแคร์ช่วงนี้เนี่ยจะติ่งสกินแคร์มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะปกติเราไม่ค่อยชอบใช้สกินแคร์รู้สึกแบบรำคาญกับการที่ต้องแบบฉันง่วงนอนฉันจะต้องมานั่งทาสกินแคร์ทำไมฉันนอนดีกว่าแต่พอหลังจากที่เราได้รับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ซัมบายมีมาแล้วเราก็ใช้มาเรื่อยๆจนแบบว่าใช้จนหมดอ่ะทุกคนเพิ่งเป็นสกินแคร์ตัวแรกที่ใช้จนหมดไม่เคยใช้สกินแคร์ตัวไหนหมดเลยจนกระทั่งตัวนี้เนี่ยแหละใช้จนหมดแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลชัดเจนแล้วคือผิวมันดีขึ้นจริงๆอะไรมันดีขึ้นแบบว่าเพอร์เฟคขึ้นมากผิวหน้าดีขึ้นจริงๆนะฮะทุกคนก็เลยทำให้ต้องลงสกินแคร์ทุกวันรู้สึกไม่ลงแล้วมันจะแบบว่าไม่ได้อะทุกคนก็เลยลงทุกวันแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็หมดแล้วก็ซื้อใหม่แต่ว่าไม่ได้ซื้อซัมบายมีนะฮะแต่ว่าลองตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการรอสกินแคร์ใหม่ๆอยู่ถ้าหากว่ามันไม่โอเคยังไงเนี่ยก็อาจจะวกกลับไปหาซัมบายมีนะทุกคนหมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวดของเกมหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นเด็กติดเกมในระดับนึงนะครับก็ชอบเล่นเกมช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมก็เลยติดเกมนะครับทุกคนนะเกมที่เราเล่นช่วงนี้เนี่ยก็คือ Tail Runner นะฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าวกกลับมาเล่นเพราะว่านางมีความแบบว่าแจกของอะไรเยอะไปหมดก็สามารถแบบเล่นได้ระดับหนึ่งอะทุกคนเข้าใจป่ะไม่ได้แบบว่าเก่งมากขนาดแบบที่คนอื่นเขาเติมกันอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่เล่นสายฟรีไม่ค่อยจะเติมเท่าไหร่หรอกนะส่วนอีกเกมนึงก็คือ Identity Five อันนี้กลับมาเล่นเพราะว่าเห็นตัวละครใหม่คือเราเป็นคนที่ติดตามช่องชาแนลเกี่ยวกับเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นว่ามีหลายช่องเนี่ยรีวิว Identity 5แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันน่าเล่นจังเลยมันน่าจะปวดฮันเตอร์ได้สนุกดีนะครับก็เลยกลับมาเล่น Identity 5นะครับแล้วก็อีกเกมนึงเกมสุดท้ายอันนี้เผลอไปเจอเองแล้วก็ติดวงเองนะฮะก็คือ Cyber Hunter เป็นเกมแบบว่าอารมณ์เหมือน PUBG เลยอารมณ์แบบRoyal Battle นะครับก็จะแบบว่ายิงกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะสนุกตรงที่ว่ามันจะสามารถคราฟของได้สามารถกิ้งหลบได้กระโดดหลบได้สามารถติดจรวดเทอร์โบขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าได้เพื่อหลบการยิงสามารถสร้างกำบังได้ในการแบบว่ากันกระสุนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกตรงนี้แหละทุกคนมันตรงสนุกตรงที่แบบว่ามันมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยชอบเล่นเกมนี้เป็นอีกเกมนึงแล้วก็ทำให้หัวร้อนเช่นเดียวกันกับ PUBG นะฮะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดของติงเอียงเหรอนี่ก็คือทั้งแบบทั้งเดือนที่เราติ่งมานั่นเองนะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกับซีรีส์ติ่งเอียงวะ
ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์บอกถ้ากระแสดีเราก็จะมาทำแบบนี้ทุกๆเดือนนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะคะและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะ